s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1หนึ่งเลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยคะ่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น EP ที่27แล้วเนาะก็จะเป็นดวงของวันที่19 2 5ถึง25เมษายน ก็สัปดาห์นี้เนี่ยมีข่าวดีนะคะว่าไม่มีดาวย้ายค่ะมันก็จะเป็นเรื่องราวแบบเดิมๆคล้ายกับสัปดาห์ก่อนแต่ว่ามันมีการพัฒนาขึ้นมาเนาะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพิมพูดไปว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีวันพิเศษวันหนึ่งนะคะก็คือ วันที่21เมษายนวันที่21เมษายนเนี่ยจะเป็นเหมือนกับวันที่ตั้งดวงเมืองนะคะของประเทศก็คือเป็นวันเกิดของประเทศเรานะคะทีนี้เนี่ยเวลาเข้าสู่วันเกิดเนี่ยดวงของเราหรือว่าดวงของใครก็ตามเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนวันที่21เมษายนเนาะเ,เขาก็จะมีดาวอังคารเป็นคาราินีค่ะ ดวงเมืองของเราเนี่ยเป็นลัคนาราศีเมษนะคะซึ่งลัคนาราศีเมษเนี่ยจะมีดาวประจําตัวเป็นดาวอังคารทีนี้ปีที่แล้วที่มันเป็นกาละก,กินีขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้เมืองของเราเนี่ยค่อนข้างปั่นป่วนมีเรื่องนู่นนี่นั่นมากมายนะคะเรื่องเกี่ยวกับตํารวจอะไรเนี่ยก็อยู่ในหมวดของดาวอังคารเหมือนกันการมีม็อบเนี่ยมันก็มากับดาวอังคารนะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอการหัวร้อนการที่ประชาชนรู้สึกไม่พอใจเนี่ยมันมาหมดเลยกับดาวคารที่มันเป็นกาลกินีโดยดาวคารเนี่ยจะเป็นกาลกินีทุก10ปีนะคะถ้าย้อนกลับไปประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นปี2553ถึงต้นปี5 5 4พอกว่าดีเลยหลายคนก็จะรู้เนาะว่าปี2 5 5 3มเนี่ยมันก็เกิดม็อบเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็มันก็ครบรอบปีที่แล้วอ่ะมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างตั้งแต่ ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ดาวเปลี่ยนยุคเนาะที่ทําให้เกิดเรื่องราววุ่นวายเนี่ยมาเจอกันนะคะโดยที่ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยเขาจะเจอกันประมาณ20ปีครั้งเนาะแต่ว่าในตําแหน่งของปีที่แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาถึง60ปีเลยถึงจะกลับมาเจอกันตรงนี้นะคะอันนี้คือเช็คข้อแรกนะคะ ข้อที่สค่ะปีที่แล้วเนี่ยดาวพฤหัสมันจะมีจังหวะบางจังหวะที่เขาเดินเข้าไปที่ราศีมังกรเนาะราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีที่ดาวพฤหัสไปอยู่แล้วไม่ดีอะค่ะทุกครั้งที่ดาวพฤหัสไปอยู่ที่ราศีมังกรอ่ะจะพ้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากเรื่องโควิดแล้วเศรษฐกิจเราก็ดรอปตัวลงเนาะแล้วยังมาพ้องจองกับการที่ดาวอังคารเป็นกาลกินีอีกนะคะก็จะทําให้ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกไปเลยก็คือไม่รู้จะพังเรื่องไหนคือพังไปทุกๆเรื่องนะคะ ทีนี้เนี่ยหลังจากวันที่21เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยความเป็นกาลากินีของดาวอังคารน่ะมันจะดรอปลงแล้ว เพราะว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ดาวพุธมาเป็นกลกินีทีนี้เราก็มาทบทวนกันว่าดาวพุธเขามีค่าเป็นอะไรบ้างดาวพุธเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องการสื่อสารนะคะการคมนาคมพวกทีวีเอยรายการข่าวเอยเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในหมวดดาวพุธหมดเลยนะคะในแง่ของการเมืองเนี่ยดาวพุธก็จะแปลว่าคนหนุ่มสาวนะคะนักศึกษาหรือว่าคนจบใหม่คนรุ่นใหม่ไฟแรงอ่ะก็จะเป็นดาวพุธได้เนาะสำหรับปีที่ดาวพุธเป็นกลกินีเนี่ยก็จะทําให้คนที่ทํางานในหมวดดาวพุธนะคะ หรือว่าเป็นคนในหมวดดาวพุธเนี่ยเจอกับเรื่องไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับวงการข่าวเอ่ยหรือว่าทีวีเอ่ยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะเรามองว่าหลังจากดาวพุธเป็นกะลากินีเนี่ย อะไรที่เกี่ยวกับวงการข่าวเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปอีกนะคะมันไม่เหมือนกับปีที่ผ่านๆมาที่มันเปลี่ยนไปนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงคนละรูปแบบแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆวงการคมนาคมนะคะคำว่าคมนาคมเนี่ยมันเป็นไปได้ตั้งแต่เครื่องบินเอ่ยรถไฟเอ่ยหรือว่าทางด่วนเอ่ย รถไฟฟ้าเอ่ยแนวแนวเนี้ยอยู่ในกรุ๊ปเนี้ยนะคะก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะรวมถึงรถเมล์หรือว่าถานนขนทางเอ่ยมันก็ยังอยู่ในหมวดนี้ทั้งหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็พวกธุรกิจที่เกี่ยวกับโลจิสติกเนาะการขนส่งมันก็อาจจะเกิดเหตุผิดพลาดมันอาจจะเกิดเหตุอะไรที่มันน่าปวดหัวได้ในปีนี้นะคะใครที่อยู่ในธุรกิจแบบนี้เนี่ยมอนิเตอร์กันหน่อยนึงว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนอกจากเรื่องที่พิมพ์พูดไปแล้วเนาะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคนที่จบในปีนี้พอดีเนี่ยพิมพ์มองว่าเฮ้ย อันนี้แหละที่มีปัญหามากที่สุดถ้าพูดกันจริงๆไม่ต้องพูดเรื่องดวงก็ได้เอาตามหลักการเลยเนาะปีนี้นะคะอัตราการว่างงานเอ่ยคนจบใหม่แล้วจะไม่ได้งานเอ่ยเนี่ยมันมีโอกาสเยอะอยู่แล้วแล้วมันมาพ้องกับปีที่ดาวพุธมันเป็นกาละกินีอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จบในปีนี้เนาะอาจจะต้องอดทนฝ่าฟัน,ฟนอุปสรรคกันไปนิดนึงนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนสําหรับปีที่ดาวพุธเป็นกาละกินีนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่ร,ราศีแรกนะคะย้ํากันอีกนิดนึงว่าคําว่าราศีของแม่หมอเนี่ยหมายถึงลัคนาราศีเนาะเวลาอ่านดวงอ่านตามลัคนาราศีนะคะไม่เหมือนกับราศีนะใครอยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรเนี่ยก็ให้ไปฟังใน e ีพแรกกันและสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยดวงเป็นยังไงก็มาฟังกันได้เลยค่ะ <S <S ลัคนาราศีกรกฎนะคะการงานนะคะ ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎไม่ค่อยได้ทํางานหลักที่ทําอยู่แล้วที่เรารับผิดชอบอยู่ตลอดแต่ว่าจะมีงานรอง,รองหรือว่างานแนวอื่นนะหรือว่างานจากคนอื่นที่คนอื่นทําผิดพลาดมาแล้วเราจะต้องไปแก้ปัญหาให้คนอื่นจริงๆอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ฉันเลยนะที่จะต้องทําทําไมฉันจะต้องทํานะคะงานลักษณะนี้จะเข้ามาให้คนลัคนาราศีกรกฎทําบ่อยโดยเฉพาะเพื่อนเราอาจจะทําอะไรผิดพลาดไปในช่วงก่อนนะคะแล้วเราก็จะต้องไปเอางานของเพื่อนอมาทําในช่วงนี้หรือแม้กระทั่งเพื่อนในที่ ทงานเขาทำตัวมีปัญหาอะไรบางอย่างได้แล้วเราอาจจะต้องเป็นคนกลางหรือว่าเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปรับรู้แล้วก็เคลียร์นะคะถ้าก่อนหน้านี้เพื่อนคนนั้นเคยมีปัญหามาแล้วช่วงนี้เขาอาจจะถูกย้ายมาทํางานกับเราหรือว่าเราจะต้องไปร่วมงานกับเขานะคะเราอาจจะต้องไปช่วยรักษาสภาพจิตใจเขานิดน,นึงเพราะว่าเขาอาจจะผ่านช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีมาแต่ว่าพอเขาไม่อยู่กับเราเนี่ยถามว่ามันแย่ขนาดนั้นไหมนะคะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกเราอาจจะทํางานกับเขาได้ดีนะคะก็มองว่ามันเป็นสัปดาห์แห่งการวุ่น วายในการทําเรื่องจุกจิกงานที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญาหรืออะไรที่มันยิบย่อยจุกจิกจิปถาถะจะถูกส่งมาให้ชาวราศีกรกฎทำนะคะทำทำไปก่อนเนาะช่วงนี้มันอาจจะไม่ได้มีอะไร แต่พิมพ์ก็อยากอ่านไว้สําหรับคนพื้นดวงอาจจะไม่ได้แข็งแรงนะคะช่วงนี้เนี่ยต่อให้มีดาวหลายๆดวงเข้ามาในช่องการงานทําให้มีงานจิป,ปะถะทายิบย่อยให้ทําอยู่นะคะแต่ดาวที่เป็นดาวการงานจริงๆของชาวราศีกรกฎมันเสียในช่วงนี้นะคะมันก็จะทําให้ไม่มีการปรับ เปลี่ยนภายในที่ทํางานเกิดขึ้นได้เราไปอยู่แผนกนั้นงานของแผนกนี้มาอยู่ที่เรานะคะมีการปรับเปลี่ยนภายในเกิดขึ้นได้หรือแม้กระทั่งมีการยุบแผนกเอ่ยมีการรวมบริษัทอะไรต่างๆว่ากันไปนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วยังคงลากยาวจนถึงช่วงนี้เนาะที่สําคัญเนี่ยในะอีกไม่นานนะคะประมาณ1นถึงสเดือนดาวเกี่ยวกับการงานจะมาทับชาวราศีกรกฎ พร้อมกับดาวที่เกี่ยวกับสถานที่นะคะทําให้ชาวราศีกรกฎอาจจะมีงานใหม่เกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานั้นแล้วก็อยากพูดไว้เพื่อให้ชาวากรกฎเตรียมพร้อมนิดนึงถ้าสมมติที่ทํางานเขามีแผนที่จะย้ายตึกอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่งานใหม่ด้วยเิ้นเชิงหรอกก็เป็นการย้ายตึกการเปลี่ยนแปลงเรื่องสถานที่นี่แหละ แต่ถ้าบริษัทไม่ได้มีแผนแบบนั้นนะคะพิมพ์อยากให้เตรียมตัวล่วงหน้าไว้นิดนึงค่ะทําเอกสารเกี่ยวกับการสมรัครงานใหม่ไว้เนาะมันอาจจะไม่ได้มีอะไรร้ายแรงหรอกดวงมันอาจจะทําให้เราเนี่ยมาฟังสตาราสีแล้วก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเราอยากได้งานใหม่ทั้งนั้นที่ตอนแรกเราไม่ได้คิดนะะแล้วก็ไปสมัครงานใหม่ได้ในช่วงนั้นก็เหมือนกันนะ ต่อมาค่ะเรื่องการเงินนะคะถ้าให้พูดในภาพรวมของรายปีก็จะพูดว่าราศีกรกฎดวงการเงินยังไม่ดีขนาดนั้นเพราะว่าราหูเขาไปอยู่ในช่องการเงินและเขาจะอยู่ในช่องนี้จนกระทั่งปีหน้านะคะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะใช้ใจ่ายเกินตัวหรือมีรายจ่ายที่เราจะต้องผ่อนตัดทอนเงินเต็มเตมของเราทั้งหมดออกไปอยู่ส่วนหนึ่งอยู่แล้วทีนี้เรามาพูดกันถึงดาวอื่นๆกันที่มันส่งผลต่อการเงินของกรกฎดาวอื่นๆก็จะมีดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ช่วงนี้เขาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ไปตกไอ้สช่องที่ไม่ดีที่เรียกว่า อริมลณาวินาศอะแต่ว่ามันก็อ่อนแรงเพราะว่าดาวศุกร์ในช่วงนี้บนท้องฟ้ามันค่อนข้างกระพริบนะคะมันไม่ได้ส่องแสงอยู่ตลอดเวลานะคะเงินมันก็จะติดติดดับดับมามาไปไเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีนะคะและช่วงนี้ดาวการเงินมันไปอยู่ในช่องการงานหรือว่าอะไรหลักๆที่เราทําในช่วงเนี้ยอาจจะมีกิจกรรมใหม่ๆที่ทําให้เราเนี่ยจะต้องเสียเงินกับมันไปนะคะ การไปลงทะเบียนเรียนอะไรใหม่ๆหรือเปล่าที่ทําให้เราจะต้องเสียเงินในช่วงนี้ทีนี้มันก็จะมีดาวอีกดวงหนึ่งนะคะที่พูดถึงเรื่องการเงินสําหรับชาวราศีกรกฎก็คือดาวอาทิตย์นะคะช่วงนี้ดาวอาทิตย์ไม่ได้แย่ค่ะก็อยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะโอเคแหละเรื่องการเงินมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นจะถามว่ามันดีไหมก็ไม่ได้มีลาบอะไรเข้ามาใหม่ๆไม่ไดีมีเงินใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ว่ารายจ่ายที่จ่ายไปในช่วงนี้มันก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลประมาณหนึ่ง ส่วนเรื่องความรักค่ะก็อย่างที่บอกมาในทุกๆสัปดาห์นะคะว่าช่วงนี้กระกฎเรื่องความรักยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดาวเสารที่เป็นดาวคนรักมาอยู่ในตำแหน่งของคนรักปกติแล้วถ้าเป็นคนราศีอื่นนะเราจะอ่านว่าเฮ้ยมันมีคนเข้ามาแหละแต่ด้วยความที่มันมีคุณสมบัติของดาวเสาร์บางอย่างอะ่ะที่จะทําให้เรามีความทุกข์ทำให้เราพัดพรากเราก็เลยมองว่าเฮ้ยมันไม่ไดีดีขนาดนั้นหรอก ถ้าตอนนี้มีคนเข้ามามันก็จะทําให้เข้ามามีอมทุกข์ไม่ได้รู้สึกอิ่มเอมกับมันขนาดนั้นมันอาจจะมีความอมทุกข์อยู่ข้างในอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะพิมพก็จะพูดแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะใส่โค้คนกรกวดไปเรื่อยๆนะคะว่าช่วงนี้เนี่ย อย่าเพิ่งมีความรักดีกว่าแต่ถามว่ามันจะมีโอกาสมีไหมจริงๆพิมมองว่าประมาณมิถุนากลกะดามันมีดาวหลายดวงที่มันส่งผลทําให้เจอความรักได้นะแต่ไม่เฟิร์มหรอกว่ามันจะดีนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะอย่าเพิ่งมีแฟนค่ะใจะเย็นๆก่อนนะคะส่วนคนที่มีคนคุยในช่วงนี้นะคะก็อาจจะคุยได้แต่เป็นการคุยเป็นหน้าที่อ่ะเดี๋ยวติดติดดาบหวานแววแบบแปลกๆอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูโรแมนติกนะแต่จริงๆมันไม่ใช่อ่ะมันแปลกๆคนราศีกรกฎอาจจะรู้เองแหละส่วนคน ที่มีแฟนแล้วนะคะดาวประจําตัวคนรักเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากในช่วงนี้นะคะปกติเนี่ยเราก็จะอาจ่านว่าดาวประจําตัวคนรักแข็งแรงมันค่อนข้างดีใช่ไหมแต่ดาวประจําตัวของคนรักสําหรับราศีกรกฎเนี่ยเขาเป็นดาวขมขมอ่ะอมทุกประมาณหนึ่งพอมาอยู่ในตําแหน่งนะั้นะก็อาจจะทําให้เรามีความทุกข์เกี่ยวกับความรักหรือว่าค่อนข้างคิดเกี่ยวกับตัวเขาค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ได้นะคะถ้าจะแตกหักอะสําหรับชาวราศีกรกฎอะมันแตกหักมาแล้วไม่ใช่เดือนนี้นะคะ ยกเว้นว่ามันจะมีเงื่อนไขอื่นๆที่อยู่ในพื้นดวงของเราแล้วก็มันประจวบเหมาะกับช่วงนี้พอดีนะคะแต่ถามว่าความสัมพันธ์น่ะมันดีขนาดนั้นไหมเราก็ว่ามันไม่ค่อยดีขนาดนั้นนะมันเหมือน มีอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะไรประมาณนี้ซึ่งปลายปีนี้มันก็จะมีจังหวะแตกหักหรือว่าจังหวะแห่งการเปลี่ยนแปลงสําหรับกรกฎกับคนมีแฟนได้อีกรอบหนึ่งยังไงก็ประคับประคองความสัมพันธ์กันไปนะคะพี่มองว่าถ้าผ่านปีที่แล้วมาได้เนี่ยโคตรเก่งละแล้วถ้าผ่านปีนี้ไปได้อีกไม่มีอะไรหนักกว่านี้แล้วว่าพี่มองว่าอันนี้หนักสุดแล้วแล้วก็คนกรกฎเก่งมากที่ผ่านมาได้นะคะเรามองว่าอันนี้แหละก็คือบททดสอบที่มันที่สุดแล้วอะ ผ่านได้จะกลัวอะไรอีกเอาละค่ะวันนี้ก็จบลงแล้วกับจังหวะที่ไม่ได้มีดาวย้ายแต่เรื่องราวยังคงพัฒนาไปนะคะอย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s ซ l m erm o n Podcast นะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่หมอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ